กลับมาอยู่กันกับสคริปต์ Today TV กับผมและกูรูเป้นะครับในเทปพิเศษ Game of Thrones Special นะครับมาถึงเบรกนี้อย่างที่เราบอกกันไปแล้วมาถึงของสะสมเขาบอกว่าเยอะแยะมากมายจริงๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้คือถ้าไม่ดังเขาไม่ผลิตออกมาหรอกนะโอ้โหเริ่มต้นด้วยหนังสือก่อนดีกว่าหนังสือก่อนของเป้มีหรือเปล่าหนังสือมีเหมือนกันแต่ว่ามีแค่2ซีซั่นอย่างไรอ่านไม่ทันค่อยๆอ่านไปใช่มั้ยหนังสือคือเล่มใหญ่มากอ่ะใช่อันนี้คือเล่ม1เล่ม 1.1 เลย 1.1 ก็คือเมืองไทยเนี่ยจะแบ่งเป็น 1.1 แล้วก็ 1.2 คือต้องอ่านให้จบเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเขารวมเล่มเป็นเล่มเดียวจะหนามากใช่เวลาเดินถือก็จะลำบากเพราะฉะนั้นทางอมรินทร์เนี่ยก็เลยแบ่งเป็น2พาร์ท2พาร์ทตอนนี้ออกมาแล้วทั้งหมด5เล่มไอ้5ชุด5ชุดก็คือมี10เล่ม10เล่มคือเอาไปอ่านให้จุใจเลยใช่เพราะว่าบางเรื่องคือแบบว่าติดใจว่าทำไมมันเป็นแบบนี้วะลืมอะไรไปแล้วรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปไล่อ่านดูเห็นว่าภาคขนุกนี่รายละเอียดเยอะมากอุ้ยเยอะมากเจาะลึกตระกูลแต่ละตระกูลไล่ยาวไปใครเป็นใครเป็นพระบุรุษเป็นใครเราจะได้เข้าใจมากขึ้นใช่แหละอันนี้ก็ไม่น่าพลาดนะสำหรับใครที่เป็นแฟนซีรีส์เกมคงต้องมีอ่ะต้องมีเลยแม้ว่าจะค่อยๆซื้อทีละเล่ม2เล่มค่อยๆไปหรือว่าแบบเฮ้ยซื้อเหมาเลยแต่ตอนนี้พวกคุณลุงก็ยังเขียนไม่จบยังนะก็ซื้อเก็บไปก่อนใช่จากหนังสือทีนี้มาถึงอะไรต่อดีพี่แม็ก DVD ดีกว่า DVD คือหลังจากที่เราชมจบไปแล้ว DVD ก็จะออกตามหลังมาถ้าอยากดูลองดูซีซั่น1ดีกว่าซีซั่น1เริ่มที่ซีซั่น1กันเลยเริ่มที่ซีซั่น1เป็นบ็อกเซต DVD หน้าปกที่ทุกคนก็ช็อกกันไปนะครับตอนจบของซีซั่นเน็ตสตาร์ทนี่เปิดเข้ามาสวยมากงานดีงานละเอียดใช่ก็จะเป็นรูปคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวที่แบบตัวดังๆเลยก็ดูหน่อยแผ่นสกรีนสวยมากคือแบบว่าน่าเก็บสะสมสุดๆเลยอ่ะแล้วก็ที่ทุกคนแบบว่าตามเก็บเพราะว่าเขาจะมีเบื้องหลังรวมไปถึงสกู๊ปพิเศษโอ้โหที่แบบว่าดูในหนังในซีรีส์เนี่ยไม่มีแน่นอนพวกฉากตัดดีลิสซีนอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่ในบ็อกเซตนี้โอ้โหแล้วอันนี้ที่เขาแถมมาก็จะมีแผ่นพับมาดูดีกว่านี่เลยแผนที่เวสเทิร์นเป็นแผนที่เวสเทิร์นคือแบบบางทีเราดูซีรีส์รวมไปถึงอ่านหนังสือแล้วแบบยังไม่เข้าใจอ่ะอะไรอยู่ตรงไหนของบ็อกเซตนี้ก็จะแถมออกมาด้วยว่านี่มานั่งไล่ดูไอ้วินเทอร์เฟลอยู่ตรงไหนคิงส์แลนดิ้งอยู่ตรงไหนเราจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าแต่ละเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีแบบว่าทั้งฤดูอะไรก็ไม่ต่างมันก็จะต่างกันด้านหลังก็จะเป็น family tree นะครับของแต่ละตระกูลเลยผมบางทีก็งงไงนี่มันเกี่ยวพันเขาได้ยังไงเกี่ยวกับอะไรก็จะค่อยๆอัปเดตแต่ละซีซั่นก็จะมีเพิ่มเข้ามาบางคนลืมตระกูลนี้มีลูกหลานเป็นใครอะไรยังไงก็มาดูได้ที่นี่เลยบ็อกเซตมีครบใช่นี่แค่หนังสือแล้วก็บ็อกเซตนะคือครบมากอ่ะลองดูซีซั่นอื่นดีกว่าซีซั่นอื่นผมว่าผมชอบซีซั่นนี้นะซีซั่น3ซีซั่น3เหรอดูสวยงามมีตาแต่ละตระกูลมีแบบว่าเป็นตาตระกูลที่สำคัญเนี่ยด้วยทีนี้ก็ดูคาแรคเตอร์ด้านในโอ้โหเปิดมาเป็นดียิ้มดียิ้มก่อนเลยดียิ้มน่าเครียดก็เหมือนเดิมโอ้โหว่าน่าสะสมมากนี่นะครับมีแผ่น DVD ครบเซตนี่ดูด้านหลังดีกว่าลองดูด้านหลังตรงนี้นี่งานละเอียดสวยงามน่าสะสมเป็นรูปหน้าตัวละครในซีนนี่และสิ่งที่แถมมามันคือเป็นอาร์ตเวิร์กอาร์ตเวิร์กนะที่เขาออกแบบบันลังเหล็กที่อยู่ในท้องพระโรงโอ้โหคือจริงๆเพราะว่าจินตนาการของทั้งคนเขียนแล้วก็จินตนาการทีมงานอาจจะไม่เหมือนกันแต่นี่แหละคือจินตนาการที่เขาตั้งใจเอาไว้ว่าอยากให้อาร์ตเวิร์กมันดูยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เป็นคอนเซ็ปต์อาร์ตใช่ใครอยากได้นี่จะต้องซื้อบ็อกเซตนะมีแถมแน่นอนนะครับส่วนอันนี้ซีซั่น4ที่เพิ่งออกล่าสุดเลยโอ้เปิดมานี่เจอเลยจอห์นสโนว์ใช่เนี่ยคาแรคเตอร์ก็ทำออกมาในหน้าเก็บสะสมเหมือนกันมาดูด้านหลังภาพสวยเป็นภาพคาแรคเตอร์หลักของซีซั่น4ใช่แต่ละตัวออกเป็นมัสดายนั่นสโลแกนของภาคนี้เขาเลยภาคนี้อันนี้จบไปหนังสือแล้วก็ DVD box set
มาถึงฟิกเกอร์ของสะสมมั่งดีกว่าฟิกเกอร์คืออะไรพี่แม็กนี่ฟิกเกอร์ก็จะเป็นเหมือนตัวแทนอะตัวแทนใช่ตัวแทนคาแรคเตอร์แต่ละตัวมีพอนี่มังกรอีกตัวนี้ดุมากมีชื่อไบกอนไม่ใช่ไบกอนไบกอนดุแล้วจริงๆพี่ก็เลี้ยงไว้อยู่นะนี่เลี้ยงไว้หนึ่งตัวเห็นคาริซีตามจับจังตัวนี้เลี้ยงตุ๊กกงตุ๊กแกไม่ใช่มังกรนี่คือมังกรแต่ว่าด้วยเขาเอาคาแรคเตอร์มาบวกกับคอนเซ็ปต์ของเขาใช่ซึ่งคอนเซ็ปต์ของเขาเนี้ยชื่อว่ายี่ห้อฟังโกแล้วก็ตามด้วยป๊อปตามด้วยป๊อปป๊อปเนี่ยมาจากป๊อปปูล่าอะไรที่แบบป๊อปปูล่าอย่างเงี้ยตอนเนี้ยฟังโกจะทำออกมาให้หมดให้คนได้สะสมกันเมื่อซีรีส์อย่างตอนนี้มี Walking Dead ก็ทำออกมา The Flash ก็ทำออกมาครับนะครับโดยที่เขาจะมีเอกลักษณ์อย่างนี้ยังไงคือแม่มังกรจะหน้าเขาจะใหญ่ๆแล้วก็ตาเขาจะโตๆกลมๆอันนี้เขาบอกว่าขายดีมากนะตัวนี้ทำไมถึงขายดีเป็นตัวละครหลักที่ใครก็ชื่นชอบอ๋อนะครับโดยเฉพาะนี่จอห์นสโนว์โอ้ยสาวๆแห่กันไปซื้อตัวนี้ขาดตลาดขาดตลาดแล้วจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าเฮ้ยมีแบบใหม่มาต้องรีบไปซื้อเลย มันขาดตลาดจริงๆก็จะเห็นจอห์นสโนว์นี่หน้าก็จะใหญ่ตาก็จะโตอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของฟังโกะป๊อปแล้วมันทำด้วยอะไรเป็นไวนิ่งไวนิ่งก็จะนิ่มๆหน่อยจะไม่ได้มีแบบว่าเศษวัสดุอะไรที่จะเป็นอันตรายกับเด็กเข้าปกเข้าปากไม่ตายไม่มันก็ไม่มีชิ้นส่วนเล็กขนาดนั้นมันจะเป็นตัวใหญ่ๆไงอ๋อแล้วก็จะเอาไปวางประดับบ้านเก็บสะสมเพราะว่าซีรีส์ที่เราชื่นชอบอะคาแรคเตอร์ที่เราโกรธเนี่ยเราก็อยากจะมีเขาเฮ้ยมาตั้งอยู่ที่บ้านตั้งโชว์กันหน่อยยังไม่พอยังมีทางฟังโกะเนี่ยออกเซตอื่นออกมาอีกอ้าวมีเซตนั่นก็คืออันนี้ที่เรียกว่ามิสซิรีมินิก็จะเป็นตัวเล็กๆมันเป็นมิสซิรีรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นกล่องลายบล็อกที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าในกล่องเนี่ยจะเป็นตัวไหนอ้าวมันเป็นกล่องซุ่มใช่เฮ้ยเสียตังค์ซื้อนะโอ้ยบางทีแบบว่าต้องซื้อเหมาทั้งบล็อกอะเพราะอยากได้ถึงตัวอ้าวแต่ถ้าบางทีก็แบบใช่ต้องเหมาเลยหรือว่าบางทีแบบอยากซื้อ2ตัวก็ต้องมานั่งลุ้นแล้วว่าเฮ้ยจะได้ตัวไหนเอาแล้วซ้ำทำไงอ่ะนี่แหละข้อดีข้อดีเหรอใช่ซ้ำปุ๊บเราก็ต้องไปแลกกับคนอื่นอ๋อเฮ้ยคนนี้เขาก็สะสมเหมือนกันปรากฏเราได้รู้จักกับเขารวมไปถึงไปได้ตัวอื่นที่เขาซ้ำนี่มันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นข้อดีของการสร้างคอมมูนิตี้ของเล่นรู้จักเพื่อนใหม่ใช่ก็รู้จักเพื่อนใหม่ที่ชื่นชอบซีรีส์ Game of Thrones นี้เหมือนกันรวมไปถึงสะสมมิสเตอรี่มินิตัวนี้เหมือนกันแล้วมันจะทำให้ซื้อครบชุดได้ไหมเนี่ยยากอยู่เหมือนกันอ๋อยากไม่งั้นต้องซื้อเหมาบล็อกเลยไงเราจะได้ครบชุดแต่ว่าของ Game of Thrones ยากมากเขาบอกใช้คำว่ามากเลยเพราะว่าหลังกล่องเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ว่ามีตัวเนี้ยทั้งหมดกี่ตัวในหนึ่งบล็อกอย่างสมมุติในเป็นมังกรใช่ไหมเขาจะเขียนว่า2ทับ12 2ทับ12ก็จะหมายความว่าใน1บล็อกที่มี12กล่องเนี่ยจะมีมังกรตัวเนี้ย2ตัวฮะ2ตัวใช่ แค่2ตัวใน1บล็อกเพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยโอกาสซ้ำก็แค่2ตัวโอ้แต่ตัวที่หายากเนี่ยเป็นตัวสีออกม่วงๆดำๆตัวดุๆตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นสไตล์นี้ตัวนี้ใช่ไปก่อนโดก้อนโดก้อนแต่ว่ามันจะหายากเพราะว่าเขาใช้คิ้วเขียนว่า1ทับ144 1ทับ144ใช่ก็คือว่าคุณต้องซื้อเหมาทั้ง12บล็อกที่มี144กล่องคุณอาจจะเจอมังกรตัวสีดำแค่ตัวเดียว1ตัวโอ้โหแล้วที่คนอยากได้มากทำไงเนี่ย ก็ต้องคอยตามไงคอยตามซื้อคอยตามเก็บและอย่างที่บอกก็คือว่ามันเป็นคอมมูนิตี้เราต้องไปแลกกับคนอื่นแบบว่าเอ้ยบางคนโพสต์มาเนี่ยได้ตัวนี้ซ้ำคุณมีหรือยังอยากได้จอร์สโนนี่อยากได้ตัวนี้แต่แบบว่าได้มังกรตัวสีดำมาจะทำยังไงมาหาแลกกันมีการแลกกันก็เป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้สนุกสนุกที่แบบเฮ้ยแฟนๆก็จะได้มาแลกเปลี่ยนมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ดวงด้วยดวงด้วยใช่เพราะมันเป็นคือนอกจากตัวเกมออฟโธรนส์ก็ยังมีนะอย่าง Walking Dead เขาก็ทำออกมารวมไปถึงหนังใหญ่ดังๆ Frozen ด้วยแล้วใครที่ชอบตัวมินเนี่ยนก็ทำแบบนี้ออกมาเหมือนกันโอ้คงโดยที่เขาก็จะเอาคาแรคเตอร์หลักๆเด่นๆของแต่ละตัวมารวมกับสไตล์ของมิสซิลี่มินิสไตล์มิสซิลี่มินิก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยถ้าดูหลายๆตัวเราจะเห็นว่าเอมันจะมีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะนี่หน้าก็จะแบบคล้ายๆคลึงกันตัวละครอยู่ใช่อันนี้มันเป็นพ่อลูกกันด้วยไงก็จะยิ่งคล้ายกันเพราะมันใหญ่เลยต่างกันแค่สีเฉยๆหน้าบอกคาแรคเตอร์อันนี้คือเนสตาร์อันนี้จอห์นสโนว์ยิ่งใครตายไปแล้วคุณมีเก็บสะสมนะไว้เป็นที่ระทึกใช่โดยเฉพาะตัวนี้โอ้โหดูหน้าสิโอ้โหหน้าบอกเลยว่าใครแค่มือแค่นี้ก็ดูแล้ว
แค่ดูในเรื่องเราก็หมั่นไส้แล้วเจอหน้ามันยิ่งหน้าหมั่นไส้เข้าไปใหญ่เลยหน้าเหมือนตูดเลย ไม่ใช่ หน้าบึ้งมากใครหน้าเครียดตลอดอย่างเงี้ยจ็อกฟี่นั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตของ Mystery Mini เป็นของเกมออฟโทนแล้วก็เหมือนว่าในซีซั่น5เนี้ยก็จะมีของสะสมออกมาอีกโอ้มีอีกจะเป็นเหมือนเซต2เซต2ด้วยใช่มันมีตัวละครอีกเยอะแยะเลยที่ยังไม่ออกมาโอ้โหติดตามกันแบบเตรียมกันให้ดีทำไมเก็บสะสมกันเลยใครที่เป็นเพื่อนกันที่สะสมอยู่ก็เดี๋ยวมาซื้อด้วยกันใครที่ทำกันก็แลกกันชวนเพื่อนซื้อด้วยดีกว่าครับใช่อันนี้ของเล็กๆมาถึงของใหญ่ๆบ้างนี่เลยนี่มันขวดเหล้าเล็กเลยไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นกล่องของเล่นไม่ใช่เหรอเป็นฟิกเกอร์โหนึกว่าใช่นี่เตรียมเรียกน้ำแข็งโซดาด่วนในกล่องมันเป็นสีแดงแล้วก็เหมือนไงอ๋ออันนี้ก็เป็นผู้ผลิตเนี่ยก็คือ Tree Zero Tree Zero ก็ผลิตฟิกเกอร์อะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายจนมาถึง Game of Thrones เขาก็ตอนนี้ผลิต2ตัวก็คือตัวนี้เป็นตัวแรกแค่2ตัวใช่ค่อยๆผลิตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเลยว่างานมันละเอียดมากนะครับตัวที่2จะเป็นเมสตาร์กอันนี้ต้องใช้เวลาทำนิดนึงเพราะว่าโอ้โหชุดของเขามีแบบขนมงขนมิ้งอะไรอีกมีพร็อพมีพร็อพใช่พร็อพเขาเยอะมากเลยแบบว่าเขาได้งานเขาได้ละเอียดอ่ะเขาเลยต้องแบบว่าใช้เวลาทำนิดนึงตอนนี้ก็เลยออกมาให้สะสมตัวแรกก็จะเป็นทีเรียนพูดแคร์ของเราดิจิมถ้าธรรมดาเนี่ยมันจะมาในสเกล1:6ใช่ไม่ว่าในเรื่องนี้เขาความสูงเท่าไหร่ก็จะถูกลดขนาดมันเหลือแค่1:6แต่ด้วยดีอินของเราเป็นคนแคร์เป็นคนแคร์ตัวก็เลยจะเล็กกว่าคนอื่นแต่ว่าจริงๆกล่องเขาใหญ่แต่จริงแล้วตัวคนเล็กแต่ว่าเขาจะมีอุปกรณ์ถือนู่นถือนี่เขาก็จะมีพร็อพเป็นของเขาเองหัวอาวุธอะไรงี้ใช่เราแกะดูเลยไหมเอาเลยดีกว่านี่ซื้อมาก็ยังไม่ได้แกะนะเพื่อเอามาแกะพร้อมๆกันในรายการเลยเพื่อรายการนี้เลยใช่โอ้พิเศษจริงๆตื่นเต้นนะเนี่ยปรากฏแกะออกมาแขนหลุดขาหลุดนี่เสียชื่อเขาหมดเลยไปค่อยนะไปค่อยไป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 อุปกรณ์ลมโอ้นี่เป็นอิมในชุดแบบว่าเต็มยศอ่ะชุดเต็มยศนี่ชุดพร้อมลบนี่ดูมีตราด้วยสัญลักษณ์ของเขาเดี๋ยวเราแกะพลาสติกก่อนหน้านี่เขาห่อไว้อย่างดีเลยนะอยากให้กล้องซูมมาดูรายละเอียดดีเทลที่หน้าเขาว่าเหมือนจริงขนาดไหนเฮ้ยเฮ้ยนี่เอาคนจริงๆมาแบบเหมือนจริงมากสตาร์ทด้วยเหมือนจริงมากลองดูนะครับใช้ไฟฉายว่าส่วนโดเรมอนไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือฟิกเกอร์มันฟิกเกอร์ใช่ดูแม้จะนิ้วรายละเอียดดีเทลความเหี่ยวย่นของรอยนิ้วมือมีแบบว่ามีหมดคนแท้เขาจะเหี่ยวๆหน่อยมีรอยขีดรอยเขินอะไรใช่ดูแหวนรายละเอียดแหวนก็ต้องมีนะโอ้โหชุดผมดูชุดคือในเรื่องนี้เป็นชุดหนังมันก็มีการฉลุลายโอ้นี่แค่เสื้อนี่ก็จะละเอียดใช่ก็ทำรายละเอียดออกมาได้แบบสมจริงเหมือนจริงมากโอ้โหนี่คือตัวแรกของลายของ T-Zero แหละที่ทำเกมออฟโทนออกมาแสดงว่ามีการจองเยอะจองเยอะมากแล้วเดี๋ยวตัวที่สองเนสตาร์ก็คนจะเริ่มมาจองกันมากขึ้นเพราะว่ารายละเอียดมันดีเดี๋ยวที่ตอนนี้เขาเปิดตัวเพราะว่าตอนที่ซีซั่น4ที่ตอนที่ทีซีโร่เขาเปิดตัวเนี่ยดีอินนี่ก็กำลังดังเพราะบทบาทในเรื่องเนี่ยเขาค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนก็หลงหลักตัวนี้ก็เลยแบบอ่ะออกให้สะสมเป็นตัวแรกเดี๋ยวถ้าตัวที่2เนสตาร์กมาก็เดี๋ยวจะเอามาอวดกันอีกโอ้โหรอดูเลยให้ฝากถือหน่อยเดี๋ยววางไว้เดี๋ยวล้มสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากได้ฟิกเกอร์อ่ะตั้งแต่ฟังโกป๊อปอันนี้ฟังโกมิสซิลี่นี้รวมไปถึงของทีซีโร่นะครับที่เป็นทีเรียนแลนด์มิสเตอร์ก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ Playhouse ที่ไหนสยามสแควร์วันชั้น3ชั้น3เตรียมเงินไปเยอะๆเลยโอ้โหผมมีของเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆคือแบบของนี่ฟองป๊อปด้านหลังเนี่ยจะมีไลน์อัพแต่ละตัวมีเกือบหมดโอ้ยกเว้นบางตัวที่แบบฮิตจริงๆแล้วก็หมดไปแล้วเราต้องคอยไปติดตามมีหมดจริงๆเราต้องคอยไปติดตามดีๆเลยว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มาใหม่แล้วนะเราได้ไปซื้อมีเงินน่าอดเลยเก็บตังค์กันให้ดีแล้วกันมาถึงเห็นวันนี้มีของมาแจกกับแฟนๆรายการด้วยโอ้มีอยู่แล้วเทปสเปเชียลของเราใช่เทปที่แล้วก็แจกไปแล้ววันนี้มีมาเพิ่มอีกวันนี้ก็ยังมีรางวัลมาให้ดูกันมีอะไรบ้างอาทิตย์นี้รางวัลของเราอาทิตย์นี้อย่างแรกเลยก็คือถุงผ้ารักโลกจากถุงผ้าแต่เราไม่ได้ให้ถุงอย่างเดียวนะ
นี่นี่ของวันให้ดูก่อนนี่เกมของโทนของจริงนะนี่มีตา HBO ด้วยด้วยนี่ข้างในก็เป็นปฏิทินของเรานั่นเองนี่อันนี้ที่เราแกะให้ดูที่แกะให้ดูชอบมากอ่ะนี่เดี๋ยวขอไปอันนึงได้ป่ะงานอาร์ตโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยเอาให้ท่านแฟนรายการแล้วกันเป็นงานอาร์ตการออกแบบคืออันนี้เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะที่แม้ว่าจบปีไปแล้วว่ามันก็สะสมได้สะสมน่าเก็บเป็นที่ระลึกใช่แล้วเอาไปดูนี่เข้ากันเลยเห็นไหมยังมีอีกหนึ่งรางวัลด้วยนะอ๋อมีอีกมีอีกอันนี้เป็นที่บังแดดรถยนต์ที่บังแดดรถยนต์จากซีนิแม็กซ์ซีนิแม็กซ์นั่นเองอืมก็คือมีมาแจกทั้งหมด4รางวัลชุดนี้มีให้ทั้งชุดเลยเหรอ2รางวัลส่วนอันนี้มี3รางวัลของแจกเยอะมากเยอะมากจริงแต่ว่าไม่ได้ให้ฟรีๆต้องตอบคำถามก่อนอ๋อทำไมถ้าใครติดตามมาตลอดนี่ตอบได้ใช่ไหมตอบได้ชัวร์อ่ะคำถามข้อแรกข้อแรกของเราก็คือจะถามว่าตัวละครใดตัวละครตัวหลักด้วยนะตัวละครตัวหลักใดในเกมออฟโธรนส์ที่จะไม่มีบทในซีซั่น5ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองนะง่ายมากง่ายมากเลยบอกไปเองนี้ก็ได้อะไรเอ่ยมาเป็นคู่ต้องเป็นคู่เขามาเป็นคู่มาเป็นคู่ตลอดโอ้โหง่ายอ่ะได้แน่เลยอ่ะเดี๋ยวเล่นเอง อีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งถามยากขึ้นมานิดนึงคุณเกลียดตัวละครใดมากที่สุด ถ้าตอนแรกเกลียดแล้วมันหลังหลังสงสารละก็นับว่าเคยเกลียดแล้วกันนับว่าเคยเกลียดแต่ก็ต้องอธิบายด้วยว่าเพราะอะไรคุณเกลียดตัวละครใดเพราะอะไรตอบมาโอ้นะก็พิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ด้านล่างด้านล่างเลยครับพร้อมชื่อแล้วก็นามสกุลด้วยถูกต้องง่ายมากเราต้องไปจับจองเป็นเจ้าของให้ได้นะนี่คือทีมก็มีที่นี่ที่เดียวที่มีแจกด้วยใช่ไม่มีที่ไหนโอ้โหมากมายขนาดนี้ต้องติดตามจริงๆนะครับสำหรับ Script Today TV ใช่แล้วครับเยอะแยะมากมายครบรถสำหรับเกมออฟโธรนส์สเปเชียลของเราใช่ใช่ตั้งแต่ที่มาไล่มาเลยเออเรามาทบทวนความทรงจำตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น4รวมไปถึงข่าวลับๆของซีซั่น5ใช่เรื่องราวการวิเคราะห์ต่างๆรวมมาถึงของสะสมนี่ว่าครบทุกรถแล้วนะครบหมดแหละใช่สำหรับเทปหน้านี่ก็พลาดไม่ได้เลยเป็นเรื่องราวอะไร Bangkok Comic Con เอ้าใกล้มาแล้วนี่ใช่เป็นอีก1มหกรรมที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอยู่จากจอทีวีทั้งจากภาพยนตร์ทั้งจากอนิเมะจะมารวมอยู่ในมหกรรมงานนี้จัดขึ้นที่ไหนเนี่ยจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาในวันที่30-3พฤษภาคมนี้น่าจะว่าไฮไลท์เด็ดเราจะได้เจออะไรบ้างอย่างปีที่แล้วใครที่ชอบซีรีส์นี้เกี่ยวกับคนรู้ฟินกันไปเป็นแถวๆเลยทำไมอ่ะเพราะมีบัลลังก์เหล็กมาให้เรานั่งได้นั่งกันด้วยใช่ได้ครองบัลลังก์แห่งเดธลอสได้นั่งแล้วจะตายไหมไม่ตายโอเคปีนี้เขามีไฮไลท์เด็ดมากกว่าเดิมใช่รวมไปถึงแฟนๆ The Walking Dead ผู้ชนะจากการร่วมสนุกในวันที่30ถึงวันที่3เนี่ยเขาจะพาไปซานดิเอโกคอมิคอนบินไปเลยใช่บินไปโว้ยจะพาไปร่วมสนุกในงานนั้นโอ้โหเพราะว่างานนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆต้องคอยติดตามเทปหน้ามันจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยมาฝากเพื่อนๆกันครับครับใช่วันนี้ขอขอบคุณ True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าTrue Vision Anywhere อิสระอีกขั้นของการดูทีวีและ HBO Asia ที่สนับสนุนของรางวัลมาให้เราร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับใช่แล้ววันนี้ผมและกูรูเป้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับที่สุดแห่งประสบการณ์ Pop Culture ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Bangkok Comic Con และ Anime Festival Asia Thailand 2015มหกรรมงานคอมิคอนระดับโลกที่รวมสุดยอดความบันเทิงจากฮอลลีวูดและญี่ปุ่นไว้มากที่สุดเพิ่มเวลาความสนุก4วันเต็ม30เมษายนถึง3พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมสนับสนุนโดย True Corporation Toyota สร้างสรรค์โดย BEC Terror True Vision และ Soso